ันมาทำไมต้องเล่ด้วยเนี่ยนานๆผมมารายการตลกทีครับขอผมตลกซะหน่อยแล้วกันความจริงแล้วไอ้เล่เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผมนะครับเดี๋ยวก่อนครับปวดตาแล้วครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวแยกครับแยกออกดีแหมไหนๆทำแล้วเสียดายของเราเองค่ะขอสักนิดนึงครับเสร็จแล้วครับคุณแม่เสร็จแล้วครับก็มานั่งกันที่นี่สิมาเอามานั่งกันทั้งหมดเลยมาเร็วๆมาทำไมเนี่ยเดินกันอะไรกันเดินกันทุกงานเนี่ยฮะกิตติครับเยอะไปเปล่าทำไมฮะไม่เยอะนั่งคนเดียวครับหมายถึงว่าเพิ่มมานั่งอะไรตรงนี้ล่ะเอ้าคุณกิตติไม่ได้ยินเหรอเมื่อกี้คุณหญิงบอกว่ามาทุกคนมานั่งกันเร็วเนี่ยก็มีหมดทุกคนเนี่ยก็นั่งอยู่เนี่ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยนะหมายถึงทั้งหมดยกเว้นแกใช่นี่คนในครอบครัวเขาไม่เจียมตัวไม่นั่งบนหัวเลยล่ะอ้าวแล้วก็ไม่บอกไอ้นี่นี่อะไรครับเนี่ยที่ฉันพูดเนี่ยฉันประชดรู้จักไม่ประชดอ่ะไม่เคยเห็นประชดครับเคยเห็นแต่ปลาดุกกับปลาช่อนครับก็คุณหญิงเป็นคนบอกว่านั่งตรงไหนก็ได้ผมก็นั่งตรงนี้ไปยืนนู่นเลยไปนี่แกเป็นใครฮะแกมาจากไหนสำนึกไว้สิฮะเจียมตัวบ้างมีอะไรทำก็ไปนี่ตะอูดเป็นไงบ้างหลานไปเรียนอะไรมาจบกลับมาเนี่ยฮะมาเล่าให้ย่าฟังบ้างสิลูกตอนนี้ผมก็เรียนจบเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมก็จบหลายสาขาหลายประเทศด้วยครับย่าจบที่ไหนมาล่ะลูกผมจบปริญญาตรีที่ชิคาโกจบปริญญาโทที่เมืองเช็กแล้วผมก็จบปริญญาเอกที่อนุบาลเดลล่านี่คุณพ่อรู้ได้ไงครับพ่อก็จบที่นั่นเหมือนกันลูกเอาละครับแต่ว่าพ่อกับลูกนี่อาจจะเรียนคนละสายกันก็ได้พ่อจบสายวิทย์สายวิทย์วิทย์อะไรล่ะครับวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะครับผมก็จบสายวิทย์เหมือนกันครับวิทยาศาสตร์วิปริตครับพ่อกันเลยทั้งพ่อทั้งลูกแม่สายเลือดไม่ทิ้งแถวเลยนะครับจบเนครับเนติเนรคุณครับนี่ก็แสดงว่าจะเนรคุณพวกฉันไม่มีอะไรก็ไปทำซะไปอ๋อครับพี่คุณหญิงไปกินชาไข่มุกมาใช่ไหมครับทำไมรู้ก็มันไม่รู้ว่านี่ไข่มุกติดอยู่ที่นี่เนี่ยน้ำตาลเอ้ยของว่างอะฮะแล้วก็น้ำเนิ้มเนี่ยเอามาให้หลานฉันเซชาจริงๆเลยแกเนี่ยปากเปียกปากแฉะมาแล้วค่ะคุณหญิงค่ะคนใช้เก่าแก่แม่ไงก็ของว่างนะจ๊ะ